เซ็นค่ะก็เซ็นกับเอเจนซี่ค่ะที่นู่นก็มันก็เหมือนกับว่าเป็นเอเจนซี่ที่เขารับงานเหมือนกับว่าเวลามีหนังต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะให้ทางเขาดูแลเซ็นเป็นบริษัทเซ็นไปแล้วค่ะเซ็นที่นี่แหละค่ะเป็นแต่บริษัทการเป็นบริษัทค่ะเป็นบริษัทการซึ่งมันมีเหมือนหับอยู่ที่แบบหลายๆที่อะค่ะแล้วก็มีที่ไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีดาราหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะมีหลายคนที่เซ็นนะคะ3ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นงานที่แบบแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนงานต่างประเทศที่จะเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเสนอแล้วก็มีอะไรเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคอยดูแลให้เราอะค่ะมันมีค่ะโปรเจกต์ที่เข้ามาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ส่งโชว์เรียลคือโชว์เรียลแบบเขาเรียกว่ามันเป็นหนังบู๊อะค่ะก็ต้องส่งไปให้เขาดูแล้วก็จะผ่านหรือได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นแต่ตอนนี้มันได้มันมีทั้งฝั่งจีนฝั่งอินเดียค่ะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ค่ะเพราะว่างานต่างประเทศมันคือต้องมีอะไรที่แบบคนเดียวไม่ได้จริงๆอะค่ะเพราะว่าอย่างเราเคยทำงานแล้วเราคนเดียวเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอย่างต่างๆนานาที่เราไม่สามารถจัดแจงได้จริงๆเลยค่ะก็อุ่นใจที่มีแล้วก็สบายใจอะค่ะถ้าได้เนี่ยหนูก็จะแบบว่าสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรเราก็ต้องโฟกัสไปตรงนั้นนะคะแต่ว่าณปัจจุบันหนูมองแค่ตอนนี้ก่อนว่าแบบเราทำงานที่เมืองไทยทำให้ดีแล้วก็ตั้งใจให้มากที่สุดนะคะ